ที่กรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ลงนามความร่วมมือร่วมกับสถานีโทรทัศน์เวียดนามนะครับพร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับทีมข่าว n v t ที่ได้รับรางวัลน,นะครับจากงานเว e t ดน m m s s s n t t r r n t t o o n l l w w r r o on x x t r r n l l n n o r r m t t o o n 2 1 6 6ครับดรจรูนชัยสอนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายดินแดงกวงรองผู้อำนวยการใหญ่สำนักข่าวเวียดนามหรือ v n a รวมลงนามความร่วมมือกับคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทยเวียดนามครั้งที่14โดยได้มีการหารือกรอบความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนทีมข่าวการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารภาพข่าวการจัดทํารายการโทรทัศน์ภาพภาษาอังกฤษการฝึกอบรมภาษาตลอดจนการหารือถึงวิธีการส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างกันพร้อมกันนี้นะครับยังได้มีพิธีมอบรางวัลชมเชยจากผลงานมองฮานอยผ่านความร่วมมือ NBT กับ v n a ของทีมข่าว NBT นะครับที่ส่งเข้าประกวดในงาน v i e t n a m Miss National Award on e x t e r n a l Information 2016ให้กับนางสาวจิติมาวุฒิวัฒน์หัวหน้ากองบรรณาธิการและนายบรพัทพัทยากุลผู้สื่อข่าวตัวแทนทีมข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับการชื่นชมในระดับนานาชาติเป็นอย่างสูงนะครับโดยดร,รจรูนชัยศร์เปิดเผยนะครับว่าการลงนามครั้งนี้จะทําให้ประชาชนทั้ง2ประเทศ เกิดความเข้าใจในด้านวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ซึ่งก็จะส่งผลต่อความร่วมมือในอนาคตและขยายผลสู่ความร่วมมือระดับผู้บริหารในระดับสูงต่อไปนะครับ